วิธีแก้ไขยอดแห้งกา้านทูบใบจุดใบดำ ก็สวัสดีเพื่อนเนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาชมใบชุดล่าสุดชุดปัจจุบันของผมก่อนนะครับนี่นะครับชุดนี้ก็ได้สองสี่ห้าใบนะครับดูขนาดใบนะครับใบใหญ่นะครับใบหนานะครับนี่ใบกว้างนะครับใบนะครับนี่สประมาณนี้เลยนะครับใบกว้างนะครับใบใหญ่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเนี่ยใบชุดนี้นะครับใบชุดนี้ห้ใบชุดนี้นะครับก็คือแตกออกมาในช่วง ต้นฝนนะครับแต่ว่าต้นฝนปีนี้นะสภาวะอากาศมันยังร้อนอยู่เลยนะครับมันทําให้การกินอาหารของต้นทุเรียนของเราเนี่ยทำได้น้อยลงนะครับใบก็เลยขยายได้น้อยนะครับนี่ใบของก็ยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูนะครับนี่ใบชุดที่แตกออกมาในช่วงอากาศร้อนแห้งนะครับเห็นไหมนี่ใบเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่คือใบที่แตกออกมาในช่วงร้อนแห้งนะครับช่วงประมาณเดือน4เดือน5้านะครับนี่แต่ว่าเห็นไหมครับ ถึงแม้จะใบเล็กขนาดนี้นะครับแต่ใบของผมก็ยังเขียวเข้มอยู่นะครับเพราะว่าผมใช้ปุ๋ยทางใบนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงอาการนะครับที่หลายท่านสอบถามผมมานะครับอย่างแรกเลยนะครับเกี่ยวกับอาการยอดแห้งก้านทูบนะครับมาจากสาเหตุใดแล้วแก้ยังไงนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับจะมาจากสองสาเหตุนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องไปสํารวจดูอาการก่อนนะครับว่ายอดที่มันแห้งนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ อย่างแรกนะครับก็คือยอดมันยังอวบอิ่มอยู่นะครับอย่างที่สองก็คือยอดมันแห้งรีบนะยอดมันอวบอิ Gotta, ่มนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับก็คือเพลี้ยจักระจันฝอยนะครับเข้าทําลายนะครับถ้ายอดมันยังอวบอิ่มอยู่นะครับให้สังเกตดูที่ใต้ต้นทุเรียนของเรานะครับว่ามันมีใบเริ่มกลางนะครับขอบใบไม่ร่วงอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันมีนะครับแสดงว่าเพลี้ยจักระจันเข้าทําลายนะครับวิธีแก้ไขท่านก็ไปฉีดพ่นเพลี้ยจักระจันเอานะครับ แต่นะครับถ้ามันเป็นอาการอย่างนี้แสดงว่าท่านฉีดพ่นช้าไปนะครับสําหรับในเพลงผมนะครับเพลี้ยจักจั่นนะครับผมจะเริ่มฉีดพ่นตั้งแต่หางปลาทูนะครับช่วงใบดาบช่วงหางปลาทูอย่างเงี้ยผมจะเน้นเลยนะครับสําหรับเพลี้ยจักจั่นนะครับเพราะโดยส่วนมากแล้วนะครับเพลี้ยจักจั่นนะครับมันจะเข้าทําลายตอนช่วงใบเริ่มกลางนะครับแล้วใบเริ่มกลางของเราจะล่วงนะครับมันทําให้เกิดอาการก้านทูบขึ้นมาได้นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คืออาการรีบๆนะครับ เข้าไปดูที่ปลายยอดแล้วมันรีบๆแห้งๆนะครับก็คือยอดแห้งนะอันนี้เนี่ยจากประสบการณ์ผมก็คือมาจากเชื้อรานะครับถ้าสภาวะมันเหมาะสมนะครับมันจะมีสปอร์สีขาวๆขึ้นด้วยนะครับที่ปลายยอดนะครับอันนี้เนี่ยก็คือฟิลซาเรียมนะครับหรืออาการกิ่งแห้งยอดแห้งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นโรคเชื้อรานะผมก็จะแนะนําให้ท่านตัดออกไปเลยนะครับส่วนที่มันแห้งนะครับแต่นะครับท่านต้องตัดเลยส่วนที่แห้งเข้าไปประมาณ2นิ้วนะ เพราะว่าเชื้อราตัวนี้นะครับเขาจะเดินล่วงหน้ากอนแล้วนะครับแล้วก็จะแสดงอาการภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนํานะครับตัดให้เลยเข้าไปประมาณ2นิ้วนะครับเอาไปเผาทําลายเลยนะครับเละก็ฉีดพ่นยาป้องกันเชื้อราเลยนะครับตัวฟิวซาเลียมนะครับเหลืออาการยอดแห้งกิ่งแห้งในแปลงผมนะครับผมจะใช้คอปเปอร์นะครับในการฉีดพ่นเพื่อกําจัดนะผมจะซ้ําประมาณ2-3รอบนะครับทุก7วันนะครับซ้ําไปเลยนะครับสําหรับอาการนี้นะครับ ถัด yup. มานะครับก็คืออาการใบจุดนะครับก็มีมาจากหลายสาเหตุนะครับที่ผมเจอก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สาเหตุนะเริ่มแรกเลยนะครับเป็นอาการใบจุดท like ี่ใบแก่นะครับถ้าเป็นใบแก่แล้วมีอาการใบจุดตามรูปนี้เลยนะครับที่ผมขึ้นให้นะครับอันนี้เนี่ยมาจากโรคเชื้อรานะครับก็คือลาใบจุดนั่นเองนะหรือว่าสาเหตุมาจากเชื้อราโพมอฟซิดนะครับตัวนี้นะครับจะเกิดที่ใบแก่เท่านั้นนะครับถ้าเจออาการนี้ที่ใบแก่นะครับ แสดงว่าลาใบจุดนะลาใบจุดในแปลงผมก็จะใช้เฮกซาโคนาซูนะครับในการฉีดพ่นนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านเจออาการนะครับก็แนะนําให้ฉีดซ้ํามาเลยนะครับทุก7จ็ดถึงสิวันครั้งนะครับสัก3รอบนะครับเพื่อหยุดการระบาดของเชื้อลาใบจุดนะครับคือลาใบจุดมันไม่ได้ร้ายแรงมากนะครับมันไม่ได้ทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยตายได้นะแต่ว่ามันก็จะไปบดบังนะครับพื้นที่สังเคราะห์แสงของต้นเรานะครับ ถ้ามันลุกลามเยอะนะครับถ้าเราไม่ป้องกันกําจัดนะครับปล่อยให้มันลุกลามนะครับใบของเรามันก็จะเสียหายนะพื้นที่สะสมอาหารพื้นที่สังเคราะห์แสงมันก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้คือใบจุดที่เกิดจากใบแก่นะครับและอีก2สาเหตุนะครับก็คือใบจุดที่เกิดที่ใบอ่อนนะครับก็จะมาจาก2สาเหตุนะที่ผมเจอนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ท่านไปสังเกตดูที่ใบอ่อนนะครับถ้าใบอ่อนมันตรงสวยปกติอย่างนี้นะครับแล้วมันมีอาการใบจุดนะครับ มันคืออาการขาดธาตุเหล็กนะก็คือขาดธาตุเสริมนั่นเองนะครับผมก็แนะนําไปแล้วนะครับตอนต้นคลิปนะครับก็คือใช้ปุ๋ยทางใบในการฉีดพ่นนะครับเพื่อแก้อาการใบขาดธาตุอาหารนะอย่างที่สองนะครับถ้ามันมีอาการเป็นจุดแล้วก็ใบมันหง,งอกด้วยนะครับก็คือเพลี้ยไฟเข้าทําลายนั่นเองนะครับก็คือถ้ามันเกิดที่ใบอ่อนนะครับหลักๆเลยก็มาจากอาการขาดธาตุอาหารและก็เพลี้ยไฟนะ เพลียไฟท่านก็ไปฉีดยาป้องกันเอานะครับมีอยู่2อย่างนี้นะครับถัดมานะครับก็คืออาการใบดํานะครับนี่ตามรูปนี้เลยนะครับอาการใบดําอย่างนี้นะครับเป็นอาการเริ่มต้นของโรคลาใบติดนะครับที่มาจากเชื้อราไลซอทูเนียนนั่นเองนะครับนี่อาการมันจะเป็นใบดําๆเหมือนน้ำ้ลนลวกแบบนี้นะครับให้ท่านเข้าไปสังเกตที่ต้นทุเรียนของท่านนะครับที่ผมเจอนะครับก็คือต้นที่มีใบแน่นทึบนะครับก็คือ ช่วงนี้นะครับกาลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผมก็หยุดการตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับบางต้นมันก็จะมีใบด้านในมันแน่นทึบนะครับมันก็จะไม่ให้เกิดลาใบติดขึ้นได้นะครับแต่2ปีที่ผ่านมานะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เจอเลยนะลาใบติดนะครับมาปีนี้นะครับเพิ่งเจอนะครับ2ใบนี้นะครับในรูปนี้เลยนะครับถ้าเจอนะครับผมก็จะฉีดพ่นยานะครับเช่นเดียวกันนะครับผมใช้ยาตัวเดียวกับตัว ลาใบจุดนะครับก็คือเฮกซาโคนาโซนนะครับไอตัวนี้เนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมใช้มานะครับสาหรับลาใบจุดลาใบติดเนี่ยเขาสามารถหยุดโรคได้ดีนะครับเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับสาหรับเฮกซาโคนาโซนนะผมจะใช้ฉีดใบนะครับซึ่งไอตัวคอปเปอร์เนี่ยผมจะใช้เมื่อเจอยอดแห้งกิ่งแห้งฟิวซาเรียมนะครับและก็ตัวไอจุดสาหลายที่เกิดมาจากสาหลายโพลสิทธนะผมจะใช้คอปเปอร์นะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปตัวหลักของผมแล้วนะครับในแปลงผมก็จะเป็น เฮกซาโคนาซูนะเพราะว่าในแปลงผมที่พบเจอบ่อยๆเยอะๆเลยก็จะเป็นตัวเอ็นเทคโนดนะครับลาใบจุดนะที่พบเจอกันเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ลาใบติดเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เจอนะมาเจอปีนี้อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาการเหล่านี้นะครับทั้ง3อย่างนะครับสันนิฐานนะครับว่ามาจากเชื้อราด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันฝนฝนแดดแดดนะครับเชื้อรามันเจริญเติบโตได้ดีนะครับเห็ด ออกเยอะมากนะครับในตลาดนี่เห็ดขายกันล้นตลาดเลยนะครับเห็ดก็เป็นเชื้อรานะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องป้องกันเชื้อราให้มันดีนะครับอย่างในแปลงผมนะครับไทโคเดมานะครับช่วงนี้นะครับผมจะใช้ทุกสิบวันเลยนะปล่อยมากับระบบสปริงเกอร์นะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับเพราะวลูกรากเน่าโคนเน่าก็เช่นเดียวกันนะเขาเป็นเชื้อราเขาเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางใบนะครับถ้าเป็นช่วงนี้ผมก็จะแนะนําให้ฉีดพ่นสิบวันเช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าอย่างที่อธิบายไปข้างต้นนะครับเอ็นติกนูหรือว่าฟิวซาเลียมหรือใบจุดใบติดนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตเพรกระจายได้ดีเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ